สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแห่ซูมภาพข้างหลังเต้มงคลกิจขณะลุยหาวงจรปิดทวงความยุติธรรมให้แตงโมเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ออกมาทวงความยุติธรรมให้กับนักแสดงสาวผู้ล่วงลับแตงโมนิดาที่พลัดตกเรือสปีดบอทเสียชีวิตอย่างปริศนาในแม่น้ำเจ้าพระยาหลายคนสงสัยความไม่ชอบมาพากลของบุคคลทั้ง5ที่อยู่บนเรือโดยเขาได้ออกมาเดินหน้าตามหากล้องวงจรปิดริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปเต้มงคลกิจขณะที่กำลังให้สัมภาษณ์ที่ท่าน้ำวัดสร้อยทองถึงเรื่องการตามหากล้องวงจรปิดริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยชาวเน็ตต่างแห่ซูมภาพด้านหลังแล้วบอกว่าเหมือนเป็นวิญญาณผู้หญิงหรือไม่บางก็บอกว่าภาพถ่ายติดวิญญาณเหมือนผู้หญิงผมยาวขณะที่บางคนบอกว่าเป็นแตงโมมาให้กำลังใจเต้มงคลกิจที่ออกมาทวงความยุติธรรมให้ตนเองแต่ก็มีคนบางส่วนท้วงว่าอย่างงมงายเพราะภาพดังกล่าวเป็นกระดาษไวนิลรูปคนตั้งอยู่หลังเหล็กดัดไม่ใช่ภาพถ่ายติดวิญญาณผู้หญิงหรือแตงโมนิดาแต่อย่างใดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ